ราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรมจิตตั้งอยู่ราหุล เปรียบเหมือนลมพัดผ่านไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลมก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใด ราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน